สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณจะรื้อกล้วยหอมตรงนี้แล้วค่ะดูก้านเขานะคะแห้งแล้วค่ะแล้วก็ดินก็แห้งมากๆอันนี้เป็นกิจกรรมหลังเลิกงานทุกวันนะคะช่วงนี้จะต้องมารื้อต้นไม้แล้วก็เอาต้นไม้มาปลูกในแปลงใหม่แล้วก็ตัดยอดทำแบบนี้วนไปเกือบเดือนแล้วค่ะคาดว่าจะใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ๆเลยค่ะในการจัดการกับต้นไม้ที่ตัดยอดมานะคะนี่นะคะเป็นยอดกล้วยหอมที่ยกยอดมาคุณก็เอาวางไว้บนแผงไข่ก่อนค่ะคุณจะเอากิ่งไปปลูกเนี่ยหลังจากที่จัดการกับหลังบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็จะวางทิ้งไว้ก่อนให้มีรากเลยถึงจะไปปลูกนะคะกิ่งที่ตัดมาก่อนหน้านี้ก็วางบนแผงไข่เหมือนกันค่ะก็วางเรียงกันไปน่าจะประมาณเป็นพันกิ่งเลยนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะคุณวางไว้แบบนี้เพราะว่าคุณยังไม่มีเวลาปลูกแล้วก็คุณไม่ได้รดน้ำเลยนะคะวางทิ้งไว้เฉยๆแบบนี้เลยแต่ว่าต้องวางในที่ที่เขาได้แสงบ้างนะคะต้นไม้เขาจะได้ไม่ยืดแล้วก็จะต้องวางให้ตั้งตรงเพราะว่าก้านเขาจะได้ไม่งอเราสามารถวางเขาไว้ได้เป็นเดือนๆเลยค่ะไม่ตายนะคะอาจจะมีเหี่ยวบ้างแต่พอเราไปปลูกเนี่ยเขาก็จะฟื้นขึ้นมาได้เหมือนเดิมกิ่งพวกนี้คุณมีโครงการว่าจะทำขายนะคะก็จะขายให้กับคนที่อยู่แถวนี้ค่ะเพราะว่าไม่สามารถเก็บไว้ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันมีเยอะมากตรงนี้เป็นไม้อีกกลุ่มนึงนะคะที่ตัดยอดมาก่อนหน้านี้คือเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วค่ะเห็นไหมคะว่าสภาพเขาก็ยังดีอยู่นะอาจจะมีบางประเภทที่อาจจะยืดบ้างนี่นะคะมีรากฟูเต็มแล้วพวกนี้ก็คือพร้อมปลูกแล้วค่ะแต่ตอนนี้คุณยังไม่มีกระถางนะคะแล้วก็ต้องจัดการกับดินหลังบ้านก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะปลูกทีเดียวพร้อมกันไปเลยอันนี้เป็นมุมที่เรารื้อกล้วยหอมออกมานะคะก็ทยอยลงปลูกต้นไม้ใหม่แล้วค่ะไม้บางส่วนก็เป็นไม้ที่อยู่ในกระถางมาก่อนนะคะแล้วต้นเขาเริ่มไม่สวยแล้วคุณก็เลยเอามาลงดินแทนยังมีพื้นที่ว่างอยู่อีกนิดนึงค่ะตอนนี้หลังบ้านก็ยังรกอยู่ค่ะทยอยทำไปเรื่อยๆนะคะงานต่อไปที่จะต้องทำก็คือโซนนี้ค่ะอันนี้เป็นต้นไม้ที่รื้อออกมาเมื่อวานนะคะอันนี้เป็นล็อตใหม่นะเดี๋ยวคุณต้องมาทยอยตัดยอดค่ะยังมีอีกเยอะเลยเหมือนกันอุ้ยทอมมี่ตื่นมาช่วยแม่ก่อนเช้าวันนี้ได้ฤกษ์เอาต้นไม้ที่เพิ่งซื้อมาใหม่มาปลูกแล้วค่ะคุณปลูกรวมในกระถางเลยจะได้ดูแลง่ายๆมุมนี้เป็นมุมแดดเช้านะคะเคลียร์พื้นที่ให้ต้นไม้ใหม่เลยนี่นะคะอันนี้ก็ต้นไม้ใหม่มาปลูกกระถางรวมได้3กระถางค่ะอันนี้ด้วยแล้วก็มีต้นไม้ที่คุณตัดยอดมานี่ก็ต้นไม้ใหม่ค่ะเอามาตากแดดค่ะเห็นไหมว่ายอดเขากลายเป็นสีชมพูแล้วนะส่วนกระถางนี้เป็นไม้ของคุณเองค่ะคุณตัดลูกออกมาช้ำนะคะข้างหลังนี้เป็นไม้ไซส์ใหญ่ของคุณค่ะไม่ได้อัปเดตมานานเลยเหมือนกันเนาะตอนนี้สีกำลังสวยเชียวค่ะบางกระถางก็จะอยู่อีกโซนหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นแค่ไม่กี่กระถางตอนนี้คุณปาดยอดนะคะได้มาใหม่อีก3หน่อนี่ก็หัวใหญ่มากๆเลยนี่ก็เป็นกิ่งที่คุณตัดออกมาช้ำค่ะก็มาทำสีนะคะตากแดดเช้าสีกำลังสวยเชียวก่อนจบจะให้ดูอัปเดตต้นไม้ที่เราย้ายมาอยู่แปลงนี้ได้ประมาณ1เดือนแล้วนะคะน้องๆเริ่มขยายกันจนแทบจะไม่เห็นช่องว่างเลยนะคะฝั่งนี้ก็แน่นเหมือนกันค่ะ
อาจจะต้องย้ายต้นไม้บางต้นออกนะคะถ้ามันชนกันเกินไปเห็นน้องๆสวยดีมีสุขคุณก็ดีใจมากค่ะเพราะว่าตอนแรกก็กังวลอยู่เหมือนกันว่าสีเขาอาจจะดรอปลงไปนะคะเพราะว่าโซนเนี้ยมันจะได้แดดช้ากว่าแปลงที่เขาเคยอยู่ต้นนี้นะคะทุกคนเขามีดอกออกมาตรงกลางลำต้นเลยนะคะแล้วคุณก็ตัดก้านดอกออกไปละนี่ตอนนี้เขามีลูกใหม่ออกมาแล้วค่ะตรงข้างๆนะคะหลายต้นเลยฝั่งนี้จะจัดเต็มมากเพราะว่ามีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆนะคะแต่ว่าฝั่งตรงปลายๆนู่นเนี่ยก็จะเหลือแต่ต้นเล็กๆแล้วล่ะตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ปลูกต้นไม้อั่วไปถึงตรงปลายตรงนู้นน่าจะประมาณ12เมตรนะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขกับการปลูกต้นไม้นะคะ